ในตรงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเว้นที่ว่างหลังหัวข้อนะครับปกติการเว้นที่ว่างหลังหัวข้อนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เมาส์เคอร์เซอร์ผมปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเราก็จะใช้วิธีการตั้งแท็บนะครับคราวนี้ในเอกสารคู่มือของหลายๆเล่มนะครับเขาจะไม่บอกนะครับว่าให้เราตั้งแท็บเช่นถ้าเราไม่ตั้งแท็บนะครับก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าให้เราเว้น2เคาะหรือว่าบางเล่มก็จะบอกว่าให้เว้นเป็น2กอไก่นะครับคราวนี้ก็จะมีวิธีการอยู่หลายวิธีในการที่จะทำให้ได้แบบนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของการเว้น2เคาะก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตรงนี้นะครับผมจะเปิดเครื่องหมายพายนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องหมายพายเนี่ยมันจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าการเว้น2เคาะมันเป็นยังไงโดยการเคาะสเปซบาร์นะครับอันนี้คือความหมายของการเว้น2เคาะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ตัวอักษรที่มีความกว้างประมาณ2 space bar นะครับซึ่งความหมายของคำว่า2 space bar เนี่ยมันก็จะกว้างใกล้เคียงกับตัว1กอไก่ถ้าเราสังเกตดูตรงนี้นะครับกอไก่ก็คืออย่างนี้คือกว้าง1กอไก่นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราเว้นประมาณ2 space bar นะครับมันก็จะมีความกว้างสวยงามนะครับประมาณ1กอไก่นะครับหรือน้อยกว่า1กอไก่นิดหนึ่งนะครับถ้าเราเทียบกับกอไก่ตอนนี้นะครับคราวนี้การใช้ space bar ในการทำหัวข้อแบบนี้มันไม่ดียังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างคำว่าเครื่องจักรนะครับบางทีเราบอกเอ๊ตรงเนี้ยอาจจะต้องตัดคำขึ้นคำใหม่เพราะว่าบางทีมันจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จะต้องย้ายไปทั้งคำเพื่อไม่ให้เกิดการตัดกึ่งกลางระหว่างคำนะครับโดยเฉพาะเป็นคำเฉพาะต่างๆนะครับเช่นผมวิธีการบังคับก็อาจจะใช้การชิป enter นะครับนะฮะคราวนี้เราจะเห็นว่าข้อความก็จะถูกมีการดึงนะฮะเพราะว่าเราใช้การกระจายแบบไทยนะครับคราวนี้เมื่อเรามาดูนะฮะไอ้เจ้า1ความกว้างของ2 space bar เนี่ยมันก็จะกว้างกว่าปกติหรือว่าการเกลี่ยตรงนี้ฮะก็จะกว้างกว่าปกติเพราะฉะนั้น 1.5.2 นะครับก็จะไม่เท่ากับ 1.5.3 นะครับหรือไม่เท่ากับ 1.5.4 เพราะว่ามันจะมีระยะที่กว้างออกมานะครับกว้างเกินกว่าปกตินะครับหรือถ้าผมแสดงให้ชัดกว่านี้นะครับก็คือเราทำให้เห็นเทียบกันนะฮะถ้าสมมติว่าตรงนี้ผมก็ใช้เป็น2เคาะเหมือนกันนะครับนะฮะเราก็สมมติว่าหมายถึงนะฮะคำว่าหมายถึงเนี่ยต้องขึ้นอันใหม่นะครับเราจะเห็นว่า2ข้อตัวนี้กว้างมากนะครับไม่เท่ากับ1กอไก่เมื่อตะกี้แล้วนะครับนะฮะหรืออันนี้บางเนี้ยการสร้างนะครับโมเดลจากนะครับตัวนี้มีพิมพ์ผิดนิดนึงนะฮะนะฮะก็มันก็จะมีความกว้างไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นตรงนี้2ข้อเหมือนกันแต่2ข้อที่เป็น2ข้อของสเปซเหมือนกันแต่ว่าถูกบังคับดึงให้ยืดออกนะครับมันก็เลยดูกว้างปกติแต่ตรงนี้2ข้อเหมือนกันแต่เป็น2ข้อที่มีระยะเท่ากันกับปกตินะครับคราวนี้จะเห็นว่าการใช้สเปซบาร์นะครับมันจะไม่สามารถควบคุมความกว้างให้คงที่ได้นะครับนี่คือมูลเหตุนะครับเหตุผลเพราะว่าการจัดการกระจายแบบไทยนั้นนะครับถ้าเราใช้การจัดการกระจายแบบไม่ใช่แบบไทย2สเปซบาร์นี้ยิ่งแล้วกันไปใหญ่นะครับอันนี้คือการจัดกระจายแบบทั่วไปที่เน้นหน้าตรงหลังตรงนะครับอันนี้เราจะใช้การจัดกระจายแบบนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะว่าภาษาอังกฤษนะครับเขาจะมีสเปซบาร์แทบทุกคำนะฮะพูดคำหนึ่งพิมพ์คำหนึ่งก็จะมีสเปซบาร์พิมพ์คำหนึ่งก็จะมีสเปซบาร์คราวนี้ภาษาไทยเนี่ยจะมีสเปซบาร์เมื่อจบประโยคเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้จะใช้กับภาษาไทยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอ1สเปซบาร์กว้างขนาดนี้เนี่ยรับรองโดนตำหนิแน่นอนทำไมหัวข้อเธอถึงกว้างไม่เท่ากันนะครับคราวนี้พอใช้กระจายแบบไทยก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะถ้าทิปตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกระจายแบบไทยนะครับก็มีปัญหาก็คือมันก็จะยืดนะครับก็จะยืดสังเกตว่า 1.5.2 ยืดมากเลยนะครับ 1.5.3 เป็นปกตินะครับเพราะไม่ได้ถูกบังคับนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าเราคุมได้ไหมบางทีมันแล้วแต่การตัดคำนะบางทีเราคุมไม่ได้นะครับจึงทำให้การใช้สเปซบาร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่เหมาะสำหรับการมาทำหลังหัวข้อนะครับเพราะมันจะคุมความกว้างหลังหัวข้อไม่ได้เลยนะครับคราวนี้
วิธีไหนที่จะมาใช้ทดแทนนะครับในคู่มือไม่ได้เขียนไว้หรอกนะครับว่าให้ใช้แท็บแต่บอกว่าให้เว้น2 space แต่เมื่อเราเว้น2 space เราก็ควรจะตั้งแท็บเพียงเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นแท็บนะครับนะฮะพอเราเปลี่ยนเป็นแท็บคอยดูนะฮะเราจะทำเหมือนเมื่อกี้อีกนะฮะการใช้แล้วก็ชิปเราจะบังคับขึ้นบรรทัดใหม่ข้อแตกต่างนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราใช้แท็บนะครับมันจะไม่ดึงนะฮะมันจะไม่ดึงข้อความกว้างของข้อความตรงนี้นะครับจนกว่าจะถึงแท็บแล้วก็มันจะดึงเฉพาะตรงนี้ไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งแท็บเนี่ยยังไงนะครับตรงนี้ก็จะตรงกันนะครับแต่คราวนี้แน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องใช้แท็บเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นแท็บนะครับผลพอเราตั้งแท็บแล้วนะครับมันก็จะตรงกันทั้งหมดคำถามก็มีอีกว่าแล้วเราควรจะตั้งเท่าไหร่นะครับบางตำราบอกว่าให้ตั้งเป็น1กอไก่นะครับคำว่า1กอไก่ก็คือ1ความกว้างของตัวอักษรไทยปกตินะครับ1ความกว้างของตัวอักษรไทยปกติอย่างเช่นกอไก่นะครับจอจานนะครับรอเรือนะครับ1ความกว้างตัวอักษรปกติส่วนตัวอักษรที่ไม่ปกติอย่างเช่นทพุทเต้ายอผู้หญิงนะครับอะไรอีกฮะนอนเนนนะครับอันนี้ไม่ใช้นะครับเพราะนั้นจะเป็น1เท่าประมาณ1เท่าครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับเพราะเราก็จะใช้1ความกว้างของตัวอักษรปกติเช่นถ้าเราบอกว่า1กอไก่นะครับ1กอไก่เราก็จะใส่ตรงนี้ไปกอไก่1ตัวนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนนะฮะตัวบังคับยืดนะครับเอาออกก่อนนะครับพอเราตั้งความกว้าง1กอไก่ปุ๊บเราก็จะตั้งแท็บสังเกตนะฮะก็ใกล้เคียงกับค่า2 space bar นั่นเองนะครับใกล้เคียงกันนะครับนะฮะก็เราก็จะลบกอไก่ทิ้งไปแล้วก็แทนด้วยแท็บนะครับนอกนั้นมันก็จะตรงกันนะฮะนี่ก็คือความกว้าง1กอไก่ถ้าเทียบกับ2 space bar แล้วมันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่คำถามก็คือว่าถ้าเรามีหัวข้อที่มีตัวเลขจำนวนหลักมากขึ้นอย่างเช่นหัวข้อ 1.5.2 1.5.3.4 จนถึง .9 นะครับสมมติจนถึง .9 นะฮะเราก็จะเห็นว่าความกว้างหลังข้อตัวเลขก็ยังปกติอยู่เท่าเดิมนะครับแต่คำถามคือถ้ามันมีมากกว่านี้ล่ะเป็น 1.9.10เราจะเห็นว่าตรงนี้มันชิดเกินไปนะครับมันชิดเกินไปก็จะไม่งดงามนะครับไม่งดงามจึงเป็นเหตุให้ตำราบางเล่มนะครับก็จะบอกว่าเวลาเราจะเว้นตรงนี้นะครับเราก็จะเว้น2กอไก่แทนนะครับ2กอไก่แทนก็คือเราก็จะลบแท็บออกนะครับแล้วลองใส่กอไก่ไป2ตัวแล้วก็เราก็จะตั้งแท็บใหม่ให้เป็น2กอไก่นะครับกดอินเทอร์เน็ตช่วยนะครับมันก็จะปรับละเอียดได้นะครับนะเป็นอย่างนี้นะครับเอาตรงที่เคอร์เซอร์กระพริบนะฮะเมื่อเราปรับเป็น2กอไก่แทนนะครับเราก็จะลบกอไก่2ตัวทิ้งแล้วแทนด้วยแท็บแน่นอนครับตอนที่หัวข้อมันมีแค่หลักหน่วยนะครับตรงนี้ก็จะดูกว้างนะครับดูกว้างกว่าปกตินะครับแต่พอหัวข้อมันเป็นหลัก10นะครับมันก็จะชดเชยได้อย่างพอดีอย่างเช่น10เห็นไหมครับมันก็จะมีความกว้างพอดียิ่งถ้าหัวข้อเรามีถึง20นะฮะเลข2จะอ้วนกว่าเลข1นะครับตรงนี้ก็จะดูเหมือนเหลือเพียงแค่1กอไก่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งค่าตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทำตามรูปแบบที่ผมอธิบายมานะครับรูปแบบที่ผมอธิบายเนี่ยรูปแบบนี้เราจะใช้ทุกบทถูกไหมฮะคำว่าทุกบทอย่างเช่นถ้าบทอื่นมันจะเปลี่ยนเป็นบทที่2นะครับ 2.5.1 อะไรก็ว่าไปเนี่ยถ้าเป็นบทที่3มันก็จะเปลี่ยนเป็น3นะครับเราจะเห็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้สไตล์นี้สไตล์เดียวเพื่อใช้กับทุกบทนะครับใช้กับทุกบทเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องเว้นเป็น2กอไก่เพราะว่าบางบทนะครับบางบทก็จะมีหัวข้อเพียงแค่หลักหน่วยแต่บางบทนะครับบางบทก็จะมีหัวข้อถึงหลัก10 20 30ก็แล้วแต่นะครับเพราะการตั้งเป็น2กอไก่นะครับจะเป็นการเผื่อทั้งเล่มนะครับเผื่อทั้งเล่มเพื่อให้สามารถที่จะใช้สไตล์เดียวกันไหมครับได้นะครับเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเราตั้งบอกว่าเราตั้ง1กอไก่นะครับก็คืออย่างตัวนี้เราตั้งตัวนี้1กอไก่นะครับแล้วเราก็ตั้งแท็บเฉพาะของอันนี้ให้เป็น1กอไก่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่1กอไก่แล้วก็เราตั้งแท็บเท่ากับว่าอันนี้ก็คือสไตล์ที่1ตัวนี้ก็ต้องเป็นสไตล์ที่2ทั้งที่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งที่ว่าจริงๆแล้ว2อันนี้มันต่อเนื่องกันนะครับอย่างสมมุติว่ามันเป็นหัวข้อที่ไล่เรียงกัน
เราก็ต้องมานั่งทำสองสไตล์เช่นหัวข้อระดับแบบนี้นะฮะระดับที่มี3จุดแบบเนี้ยระดับหลักหน่วยก็จะใช้สไตล์นี้พอมีหัวข้อที่เป็นหลัก10ปุ๊บเราก็ต้องใช้สไตล์นี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสับสนที่ผมมองว่าในคู่มือที่เขาเขียนมานะครับเขาไม่เคยอธิบายว่าพอข้อความเรามีหัวข้อถึงหลัก10แล้วให้ทำอย่างไรนะครับแต่ในทางปฏิบัติเพื่อความง่ายนะครับเราก็จะเซต2กอไก่นะครับเพราะ2กอไก่เนี่ยหรือการใช้ตัวอักษรกว้างปกตินะครับที่มีความกว้างปกติจำนวน2ตัวอักษรเนี่ยมันจะเป็นการเผื่อหัวข้อให้ถึงหลัก10ไปโดยปริยายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอันที่เราจะสามารถใช้ทั่วไปได้นะครับนะฮะยกเว้นว่าในเอกสารทั้งเล่มนั้นไม่มีหัวข้อเกินหลัก10เลยนะฮะเราก็จะใช้แบบเป็น2 space bar หรือว่า1กอไก่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่จะทำหัวข้อในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ปริยานิพนธ์นะครับก็จะมีหลักคร่าวๆประมาณนี้นะครับ